เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะสามารถฟังแล้วก็ดาวน์โหลดรายการนะคะได้ที่ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะก็สามารถที่จะฟังเสียงหวานๆของ DJ ของพิธีกรของ Thai PBS ได้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอ้อมอุษาเอี่ยมสวรรค์ผู้สื่อข่าวรายการสถานีประชาชน Thai PBS ค่ะมารับหน้าที่ดำเนินรายการภูมิคุ้มกันแทนคุณประภาสเลอวิไลอีก1วันนะคะไม่ได้เจอกับคุณผู้ฟังนานค่ะแต่ว่าเราก็ยังมีข่าวสารสาระดีๆนะคะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะในทุกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าเรื่องของการบริโภคซื้อสินค้าต่างๆก็ยังเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาถูกหลอกถูกโกงไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคในด้านไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะหากมีปัญหาแบบนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้บ้านได้เลยนะคะหรือว่าจะแจ้งความผ่านทางออนไลน์ก็ได้โดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งความออนไลน์นะคะหากเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกผ่านทางไซเบอร์ผ่านทางออนไลน์ก็สามารถแจ้งได้นะคะที่ตำรวจไซเบอร์1441ด้วยนะคะแล้วก็สามารถแจ้งได้ผ่านทางไทย PBS ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องประเด็นในเรื่องของน้ำพริกพระบิดาค่ะเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะตอนนี้กำลังเป็นเรื่องราวที่หลายคนกำลังเกาะติดกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครกำลังรับประทานอาหารอยู่อันนี้ก็ต้องขออภัยล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมีเรื่องของการจับหรือว่าการไปจับกุมตรวจสอบลัทธินึงนะคะที่อาจจะเข้าข่ายกันว่าไม่ใช่ลัทธิธรรมดาหรือเปล่านะคะเพราะมีการแอบอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นพระบิดาของทุกศาสนาแล้วก็มีความเชื่อผิดๆนะคะที่ให้ผู้ที่เชื่อนั้นดื่มแล้วก็รับประทานไม่ว่าจะเป็นเสมหะหรือว่าของเสียต่างๆนะคะของคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระบิดาที่จังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางนักวิชาการนะคะอาจารย์ออสหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เผลอรับประทานสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะคะก็จะได้รับความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคค่ะเพราะว่าสิ่งที่รับประทานเข้าไปนั้นส่วนใหญ่เป็นสิ่งปฏิกูลค่ะที่สะสมแล้วก็อาจจะมีความเชื่อต่างๆนะคะที่บอกว่ารับประทานไปแล้วอาจจะขึ้นสวรรค์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นความคิดความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ตอนนี้ไปตรวจสอบนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าสำนักพระบิดาที่จังหวัดชัยภูมินั้นมีการจำหน่ายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแจ่วปลาร้าบองปลาหมึกแห้งนะคะข้าวเกรียบต่างๆแล้วก็มีการโพสต์ลงใน TikTok ด้วยนะคะว่ามีหลายคนที่เผลอซื้อไปแล้วก็ไม่ได้มีการติดสติ๊กเกอร์หรือว่ามีการติดอย.นะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนนั้นรับประทานไปแล้วด้วยแต่พอมาเจอว่าอ้าวเป็นของสำนักพระบิดาที่จังหวัดชัยภูมิหลายคนก็ถ่ายภาพลง TikTok เลยนะคะว่าตัวเองนั้นเผลอรับประทานไปแล้วถ้าเผลอรับประทานไปแล้วจะเป็นยังไงจะส่งผลเสียต่อร่างกายมั้ยหลายคนกังวลนะคะเพราะว่าพอไปตรวจเจอเนี่ยปรากฏว่ามีทั้งหนอนมีทั้งสิ่งสกปรกต่างๆแล้วก็กรรมวิธีขั้นตอนพื้นที่ที่ผลิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่กับพื้นนะคะหลายคนบอกว่ามองว่าสกปรกนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะคะในเรื่องนี้กันว่าจะมีความเสี่ยงต่อร่างกายยังไงบ้างแต่ล่าสุดค่ะเรื่องนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะก็สั่งการให้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสุขภาพตำบลนะคะทุกอำเภอแล้วก็สั่งผู้นำชุมชนด้วยนะคะว่าให้ออกตรวจเก็บสินค้าอาหารแปรรูปที่มาจากสำนักพระบิดาที่จังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็โดยเฉพาะน้ำพริกแมงดาที่ผลิตจากสำนักพระบิดาด้วยให้หยุดขายหยุดบริโภคซึ่งจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่ามีผู้ที่ไม่ทราบเรื่องนี้นะคะมีเพียงส่วนน้อยส่วนใหญ่เนี่ยจะทราบเป็นกันหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ของจังหวัดนอกจากนี้นะคะหลายคนเนี่ยบอกว่า
อยากรู้ว่ามีอะไรขายบ้างนะคะสำนักพระบิดาก็คือจะมีน้ำปลาร้าพระบิดาเจลบองพระบิดานะคะน้ำพริกปลาแมงดาแซ่บหลายพระบิดาด้วยปลาหมึกแห้งพระบิดาถั่วทอดพระบิดาถุงข้าวเกรียบปลาทูพระบิดาแต่พอออกข่าวเรื่องนี้ไปหลายคนอาจจะไม่กล้ารับประทานอาหารแบบนี้แล้วแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับพ่อค้าหาบเร่แผงลอยที่มีสินค้าลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับสินค้านี้ด้วยนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกันต่อไปซึ่งเรื่องนี้นะคะทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เล่าด้วยนะคะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่มา30กว่าปีเนี่ยก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละว่าจะมีลัทธิแบบนี้นะคะแล้วก็มีการใช้สิ่งปฏิกูลในการรักษาร่างกายรักษาของคนต่างๆซึ่งยอมรับว่าแต่ก่อนเนี่ยก็เคยเข้าไปในสำนักสงฆ์นะคะเมื่อช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยมีเพียงแค่การต้มน้ำสมุนไพรเท่านั้นแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นการรับประทานสิ่งปฏิกูลและตอนนี้เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมามากมายเลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ออสค่ะสวัสดีครับคุณอ้อมครับค่ะอาจารย์ออสขาก่อนอื่นเลยค่ะเรื่องนี้หลายคนกำลังติดตามอยู่นะคะเรื่องสำนักพระบิดาที่จังหวัดชัยภูมิตอนนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าการรับประทานของเสียที่อาจจะเป็นขี้ใครเสมหะต่างๆเนี่ยแบบนี้มีอันตรายหรือว่าความเสี่ยงยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็เป็นความเชื่อผิดๆนะครับที่บอกว่าการรับประทานสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เนี่ยจะรักษาโรคได้แต่ความจริงแล้วเป็นการรับโรคเข้ามานะครับเพราะว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีเชื้อโรคสะสมเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าบิดาโจเซฟเนี่ยแกเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะครับซึ่งปกติไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยติดต่อจากคนหนึ่งไปหาคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างยากเว้นแต่ว่าจะมีการแลกน้ำลายกันหรือจูบปากหรืออะไรประมาณนี้ครับหรือรับประทานอาหารร่วมกันอะไรประมาณนี้ที่เป็นใช้ช้อนกลางใช้ช้อนเดียวกันแต่ตัวนี้เราไปรับประทานของเขาเลยเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้เต็มๆเลยนะครับหรือถ้าพระบิดาโจเซฟเป็นโควิดนะฮะเราใส่หน้ากากป้องกันนะสารคัดหลั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าแกเป็นโควิดนะฮะสาวกก็ติดกันหมดเลยแล้วก็แพร่กระจายไปสู่สาวกคนอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าค่อนข้างอันตรายนะครับในส่วนของตัวปัสสาวะและอุจจาระเองเนี่ยนะฮะนอกจากจะได้รับเต็มๆจากพระบิดามันคือของเสียที่พระบิดาไม่ต้องการร่างกายพระบิดาเผาผลาญออกมาแล้วก็ออกมาในรูปของปัสสาวะอุจจาระแต่พอมันมาอยู่ภายนอกมันจะมีเชื้อโรคนะครับที่ไปสะสมเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียก่อโรคนะครับซึ่งเรารับประทานเข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดภาวะท้องเสียฉับพลันนะฮะเกิดโรคบิดนะฮะลำไส้อักเสบแล้วก็ปวดท้องถ่ายเหลวนะฮะสูญเสียน้ำก็ทำให้เกิดอาการช็อกนะบางคนช็อกสูญเสียน้ำมากไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไรอาจก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับรวมถึงซากศพนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครบ้างเนี่ย11ศพแล้วก็ใช้น้ำเหลืองเนี่ยมารับประทานหรือว่ามาทาบนผิวหนังนะฮะการทาบนผิวหนังบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าปลอดภัยแต่ความจริงไม่ใช่นะครับในน้ำเหลืองเหล่านี้ก็จะมีพวกเชื้อรานะครับที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับก็ฝากถึงใครก็ตามที่มีญาตินะคะที่ยังหลงผิดอยู่ก็ขอให้เตือนสติกลับมาโดยไวครับค่ะอาจารย์ขาแล้วตอนนี้ที่เขาไปตรวจเจอไม่ว่าจะเป็นปลาร้าบองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นตระกูลของพระบิดาเนี่ยนะคะมีทั้งแจ่วบองมีปลาหมึกแห้งมีถั่วทอดมีข้าวเกรียบแบบนี้ค่ะอาจารย์ ถ้ามีลักษณะ ที่อัดขึ้นราหรือว่าผลิตในพื้นที่แบบนั้นน่ะเราจะมีความเสี่ยงด้วยไหมคะแล้วก็มีความน่ากังวลยังไงบ้างคะอาจารย์คือการผลิตอาหารลักษณะนี้เขาเรียกว่าผลิตแบบขาดสุขลักษณะนะครับแล้วก็มีการทำบรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดนะฮะแล้วก็ประกาศขายนะเพื่อเอาเงินกลับมาเป็นการทำของขายเพื่อแลกเงินนะครับแต่ทีนี้การผลิตอาหารมันก็จะมีมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจับต้องอยู่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปลักษณะนี้จะต้องขอใบอนุญาตผลิตอาหารเขาเรียกว่าสบ1/1นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะตรวจเรื่องสุขอนามัยสถานที่ผลิตอาหารซึ่งถ้าดูจากกายภาพที่สื่อรายงานก็ไม่ผ่านอยู่แล้วครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารนะรวมถึงก็มีเรื่องของการรับประทานฉี่อุจจาระเสมหะน้ำเหลืองอะไรพวกนี้แล้วด้วยเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ผ่านเพราะนั้นเป็นอาหารที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับ
ถึงแม้ว่าจะเป็นของหมักของเค็มของอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนเนี้ยถือว่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นตรงนี้อย.น่าจะต้องเข้าไปด้วยนะครับในเรื่องของการเปิดสถานที่ผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับในส่วนโรงงานผลิตอาหารอื่นๆที่เขามีมาตรฐานมันจะมีมาตรฐานที่จับคือ GMP ฮาซับเขาเรียกว่า Good Menu Packaging Practice แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารซึ่งตรงนี้พระบิดาโจเซฟนี่ไม่มีแน่นอนเพราะนั้นก็หน่วยงานราชการก็ควรจะเข้าไปกำชับนะฮะแล้วก็ควรจะลิฟของเนี่ยทั้งหมดนะครับไม่ให้ตกไปสู่มือผู้บริโภคครับอาจารย์คะแล้วถ้ามีออกไปแล้วแล้วประทานไปแล้วเหมือนที่ใน TikTok ถ่ายไปว่าอุ๊ยเห็นในข่าวคุ้นๆพอมาเปิดดูอ้าวใช่ที่เรากินเข้าไปเลยใช่ที่เรารับประทานเข้าไปเลยแบบนี้ค่ะอาจารย์ต้องทำยังไงอะคะอาจารย์คือตัวนี้เนี่ยก็ไม่ควรรับประทานก็คือทิ้งเลยครับนะเพราะว่าไม่มีการพัชเชอร์ไรซ์ฆ่าเชื้ออะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเราไปซื้อมาได้ยังไงนะครับเอาไปคืนก็ได้นะฮะถ้าเขาให้คืนเอาเงินคืนนะครับก็ต้องใช้คำว่าหยุดรับประทานนะครับปฏิเสธแล้วก็ทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาหารเป็นของที่เสี่ยงต่อเชื้อโรคนะครับแล้วก็นักข่าวเข้าไปถ่ายทำก็เห็นชัดเจนมีทั้งหนอนมีทั้งอะไรปลาลงปลามาตรฐานการผลิตไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสุ่มเสี่ยงมากในการที่จะติดเชื้อโดยเฉพาะแบคทีเรียก่อโรคนะกลุ่มแกรมบวกแกรมลบเนี่ยจะทำให้เกิดอาการปวดท้องอย่างฉับพลันนะครับส่งผลถึงโรคร้ายในอนาคตที่มันจะก่อตัวขึ้นมาเช่นมะเร็งในลำไส้ในระบบทางเดินอาหารพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันครับค่ะอาจารย์ขาแล้วสำหรับตอนนี้เนี่ยหลายคนที่อาจจะยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่อาจจะยังคิดว่าการดื่มหรือว่าการรับประทานของเหลวที่ทิ้งแล้วจากพระบิดาเนี่ยแล้วจะทำให้ขึ้นสวรรค์อะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์หาฝากเตือนคนที่ยังมีความคิดหรือว่ายังมีความเชื่อแบบนี้อยู่ค่ะอาจารย์ครับก็จะฝากไปถึงทางสาวกนะครับหรือญาติญาติเนี่ยนะครับว่าให้เราฉุกคิดในหนทางอื่นบ้างนะครับทางที่1ทางที่2ทางที่3เนี่ยแล้วก็ถ้าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันรักษาโรคได้จริงทำไมถึงไม่เป็นที่ยอมรับของคนหลายฝ่ายนะครับหรือถ้าทำได้จริงมันก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ไปแล้วมันมีหนทางอื่นที่ใช้ในการรักษาโรคเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหรือแพทย์แผนไทยที่มีหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการอะไรพวกนี้เราควรจะไปในจุดนั้นมากกว่านะครับในเรื่องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ควรจะต้องเข้าให้ความรู้นะให้เขาเรียกให้สตินะครับโดยใช้กฎหมายหรือว่าใช้ผู้ที่สามารถที่จะเข้าถึงนะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้คนที่ศรัทธาหรือคนที่หลงผิดเนี่ยกลับออกมาแล้วก็อยู่ร่วมกันกับสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมีความสุขนะครับค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนเลยนะคะที่ได้ข้อมูลจากอาจารย์ออสนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับน้องอ้อมนะคะในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นความเห็นของอาจารย์ออสนะคะที่เราก็จะได้ยินชื่อเสียงของอาจารย์เรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปศาสตร์มาคู่กันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะร้านชำที่ใกล้กับสำนักเนี่ยก็พบว่ามีสินค้าจากสำนักเนี่ยมากมายเลยก็จะมีแม่ค้าหาบเร่นะคะมีรถกระบะมารับซื้อแล้วก็แม้ว่าจะได้กำไรไม่มากนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าขายหมดทุกครั้งเลยซึ่งตอนนี้ค่ะสิ่งที่ทำได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะก็คือว่าไปตรวจสอบว่าสินค้าปลาร้าเจ่วบองหรือว่าน้ำพริกต่างๆที่อยู่ในตู้เย็นในตู้แช่ของคุณผู้ฟังเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเหมือนของพระบิดาไหมนะคะถ้าเหมือนเนี่ยแนะนำนะคะตอนนี้อาจารย์ออสบอกว่าอาจจะต้องทิ้งไปนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของลำไส้ต่างๆได้อาจจะติดเชื้อได้เพราะว่าพื้นที่ที่ผลิตอาหารเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเพราะว่าก็ยังถือว่าเป็นเรื่องราวที่พ่อแม่ผู้ปกครองผู้บริโภคหลายคนต้องปรับตัวช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านักเรียนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่พ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังมีลูกตั้งแต่วัยแบเบาตั้งแต่คลอดเลยนะคะจนถึง6ขวบตอนนี้ก็จะต้องปรับตัวกันแล้วนะคะบางบ้านที่ไม่มีคาซีทซึ่งหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะมีการเผยแพร่ประกาศนะคะ
เผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2565เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีการประกาศใช้นะคะแล้วก็มีสาระสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในมาตรา123โดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีค่ะต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือที่เรียกว่าคาร์ซีทค่ะเพื่อป้องกันอันตรายกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เด็กนั้นมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรค่ะต้องมีเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งซึ่งหากไม่ปฏิบัตินะคะก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในอีก120วันข้างหน้าหรือวันที่5กันยายน2565ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยค่ะมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าใช้มาตั้งแต่ลูกนั้นเกิดแล้วบางคนก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกเคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วพอมีคาซีทน้องปลอดภัยครอบครัวปลอดภัยหรือบางครอบครัวบอกว่าตอนนี้ข้าวยากหมากแพงเหลือเกินค่าแรงขั้นต่ำก็ราคาคาซีทก็อาจสูงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะหลายคนก็กำลังสงสัยว่าคาซีทเนี่ยเป็นยังไงนะคะคาซีทเนี่ยก็คือที่นั่งสำหรับเด็กแล้วก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันเมื่อเด็กอยู่ในรถถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกนิรภัยเด็กได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องเลือกให้ถูกไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักขนาดให้เหมาะกับอายุของเด็กด้วยนะคะซึ่งคาซีทนะคะทั่วโลกเนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาแนะนำว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยได้ถึงร้อยละ70นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มี96ประเทศทั่วโลกเลยค่ะที่มีกฎหมายบังคับใช้ให้เด็กนั้นได้นั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแล้วก็มีหลายประเทศที่ให้ความสำคัญมีกฎหมายบังคับใช้นะคะเช่นในประเทศเยอรมนีค่ะหลังจากบังคับให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีหรือว่ามีส่วนสูงน้อยกว่า150ซมเนี่ยก็ครอบคลุมไปถึงรถแท็กซี่จะต้องมีคาร์ซีทสำหรับเด็กด้วยค่ะส่วนเรื่องถ้ามีลูกหลายคนล่ะจะทำยังไงเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยมีลูก2คนถ้าเป็นรถยนต์คาร์ซีท2ที่ก็เต็มที่นั่งข้างหลังแล้วจะทำยังไงนะคะก็มีอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะก็กำหนดให้เด็กที่มีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรต้องใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กค่ะและถ้าต้องการให้เด็กจำนวน3คนหรือว่า2คนนั่งในรถยนต์นะคะเบาะหลังต้องมีความว่างสำหรับคาร์ซีทเพียงแค่2ที่นั่งแล้วก็เด็กอายุ3ปีสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่ได้นะคะเรียกว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามหาแนวทางปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศของตัวเองนะคะขณะที่บ้านเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องของการตระหนักเรื่องความปลอดภัยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวมหมวกนิรภัยหรือว่าการใช้เข็มขัดนิรภัยด้วยแต่ต้องยอมรับค่ะว่าการใส่หมวกนิรภัยสำหรับเด็กการคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็กและคาร์ซีทสำหรับเด็กค่ะที่เป็นเรื่องใหม่ตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นเรื่องใหม่มากๆในประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะการพูดคุยเรื่องนี้กับคุณคงศักดิ์ชื่นไกลราชนะคะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาองค์กรของผู้บริโภคมาพูดคุยเรื่องของคาร์ซีทข้อบังคับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณคงศักดิ์คะครับผมสวัสดีครับค่ะสำหรับเรื่องของคาร์ซีทค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นร้อนสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองรองมาจากเรื่องของเปิดเทอมเลยนะคะตอนนี้ค่ะเรื่องของคาร์ซีทค่ะในมุมมองของคุณคงศักดิ์ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กแล้วก็คาร์ซีทแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะครับผมครับก็จริงๆต้องขอเรียนแบบนี้ก่อนครับว่าจุดยืนของสภาองค์กรของผู้บริโภคเรานี่ก็คือเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับการมีอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถยนต์ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาตรฐานความปลอดภัยในรถยนต์ของบ้านเราเนี่ยยังเป็นเรื่องของการเสียค่าใช้จ่ายค่ะนะครับเช่นสมมติว่าถ้าเราต้องการซื้อรถยนต์คันหนึ่งที่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์คุณก็ต้องซื้อรถยนต์รุ่นท็อปใช่ไหมครับที่มีถุงลมมีอุปกรณ์ต่างๆแต่ถ้าตามปกติถ้าเราจะซื้อรถยนต์เนี่ยเราก็จะซื้อรถยนต์ในราคาที่เราพอไหวเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ความปลอดภัยก็จะลดน้อยลงตามลำดับอันนี้คือปัญหาของบ้านเราเช่นเดียวกับเรื่องของคาร์ซีทเนี่ยจริงๆเรามองว่า
ราต้องทำให้คาร์ซีทเนี่ยเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานของรถยนต์นะต้องกำหนดเป็นสเปคสำหรับผู้ผลิตเอาไว้เลยนะฮะเพื่อที่ทำให้เวลาประชาชนเข้าถึงเนี่ยจะได้เข้าถึงได้เพราะงั้นเนี่ยพอเรามาดูกรณีอย่างบ้านเราณตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปัญหาของความสูญเสียความรุนแรงที่เกิดกับเด็กเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็กฎหมายเราก็ออกมาเพื่อที่จะเน้นการบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอออกมาบังคับปุ๊บก็จะเกิดกระแสการต่อต้านการไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ออกกฎหมายแล้วก็ผู้ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าประเด็นที่สำคัญก็คือรัฐเองก็อาจจะไม่ได้นำบทเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตเอามาเป็นบทเรียนในการใช้ในเรื่องใหม่ๆนะเช่นเรื่องของการบังคับเรื่องการนั่งกระบะท้ายนะครับหรือการบังคับไม่ให้นั่งแคปหรือคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยซึ่งพอออกมาแต่ละครั้งเนี่ยก็สร้างความตกตะลึงแล้วก็สร้างความหวาดวิตกให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมากซึ่งนี่ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนที่รัฐจะต้องกลับไปทบทวนซึ่งพอเราฟังทางผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยออกมาพูดเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆกฎหมายที่ออกมาเพื่อเตือนก่อนเราไม่ได้มีการจับปรับจริงแต่เน้นเรื่องของการแนะนำในช่วงแรกแต่สิ่งต่างเหล่านี้มันค่อนข้างจะสายไปแล้วเพราะทุกคนรู้สึกตื่นกลัวกันแล้วอันนี้คือเป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องมาช่วยแก้ไขสำหรับข้อเสนอค่ะเรื่องของขนาดหรือว่าสเปคหรือว่ารายละเอียดของคาร์ซีทเนี่ยต้องเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยด้วยไหมคะคุณคงศักดิ์คะจริงๆคาร์ซีทเนี่ยนะคะเบบี้คาร์ซีทเนี่ยที่เขาก็ออกแบบมาสำหรับเด็กในหลายๆวัยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีอยู่หลายรุ่นนะถ้าที่ผมจำได้ก็น่าจะเป็นประมาณ4-5-6วัยนะครับเช่นตั้งแต่เด็กทารกเลยนะฮะ5เดือนนะครับ15เดือน4 ขวบ 4 ขวบถึง6ขวบแล้วก็6ขวบถึง12ขวบซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราคิดว่าเรื่องการกำหนดสเปคการกำหนดขนาดเนี่ยมันความเหมาะสมกับเด็กจริงๆเพราะว่าถ้าเด็กขนาดเล็กเนี่ยเด็กที่ยังเป็นแบบเบาะถ้าไปนั่งคาซีที่มีตัวลักที่ขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะใช้งานได้ไม่ตรงตามจุดประสงค์ซึ่งก็แทนที่จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยก็อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้เพราะงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการที่จะต้องกำหนดขนาดที่กำหนดคุณสมบัติให้เหมาะกับการใช้งานคุณคงศักดิ์ค่ะนอกจากที่มีรถที่เรานั่งกันปกติธรรมดาแล้วหลายครอบครัวบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเราใช้รถสาธารณะล่ะหรือว่าเราใช้ไปยืมญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องมีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไหมคะว่ารถสาธารณะควรจะต้องมีคาร์ซีทสำหรับเด็กไหมหรือว่าในรถโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าตอนนี้จะต้องเปลี่ยนสำหรับโรงเรียนอนุบาลเปลี่ยนเป็นคาร์ซีทอย่างเงี้ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไหมคะคำถามนี้ก็ดีนะครับจริงๆจะต้องบอกว่าการใช้รถสาธารณะในจริงๆหมดบาทความรับผิดชอบก็ต้องเป็นของผู้ประกอบการนะครับแน่นอนว่าพอเราบอกแบบนี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระเพราะว่าในวันนึงเนี่ยอาจจะไม่มีเด็กมานั่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งแม้แต่เหมือนกับว่าเรานั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยจริงๆต้องมีหมวกกันน็อกใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีหมวกกันน็อกให้ใส่ถึงแม้แต่มีหมวกกันน็อกเนี่ยเราเองก็อาจจะไม่อยากใส่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยไม่สะอาดเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าการที่รัฐออกกฎหมายมาเพื่อกำกับให้รถทุกคันเหมือนกับที่เราอาจจะพบว่าบังคับให้รถทุกคันต้องมีคาร์ซีทต้องมีระบบต่างๆเนี่ยโจทย์สำคัญหนึ่งที่รัฐจะต้องให้คำตอบเลยก็คือเรื่องรถสาธารณะหรือรถรับส่งนักเรียนรถโรงเรียนที่มีเด็กเล็กอยู่เนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าความไม่ปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็มองดูว่าไม่ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเรามาเพิ่มระบบคาร์ซีทเพิ่มระบบเนี้ยจะทำให้มันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองหรือคนขับรถนักเรียนหรือว่าโรงเรียนได้อย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องหันมามองแต่ว่าผมว่าประเด็นนึงที่สำคัญเลยก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยพอรัฐตอบกฎเกณฑ์ตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะก็ทำให้คนรู้สึกตื่นกลัวแล้วก็อาจจะต้องไปตามหาอุปกรณ์เหล่านี้เอามาเตรียมไว้ก่อนแต่ในขณะที่อุปกรณ์ณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีราคาค่อนข้างสูงเพราะงั้นเขาจะไปหาจากไหนครับเขาก็ไปหาออนไลน์พอหาออนไลน์ปุ๊บมาตรฐานมีไหมฮะราคา200-300ตอนนี้เห็นมีขายกันเทียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างนี้อาจจะไม่ใช่คาร์ซีทอาจจะเป็นแค่เบาะที่เอามาลักเพิ่มเติมเท่านั้นเพราะงั้นนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐต้องลงมากำกับแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างจริงจังมากกว่านี้ก
ตอนนี้ถือว่าราคาคาซีทก็พุ่งสูงขึ้นไปเลยนะคะบางคนบอกว่าตอนแรกเนี่ยไปดูในท้องตลาดจะอยู่ที่ถ้าคุณภาพดีหน่อยก็ 6,000 ตอนนี้เนี่ยก็ราคาพุ่งไป 8,000 แล้วนะคะคุณสังคะตรงนี้เนี่ยรัฐก็ควรจะควบคุมราคาด้วยถูกต้องไหมคะแน่นอนครับสินค้าบริการทุกอย่างรัฐต้องมาเป็นคนกำกับราคาซึ่งจริงๆคาซีทเนี่ยอาจจะไม่ใช่อุปกรณ์ควบคุมนะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีมาตรฐานที่รัฐมากำกับแต่ผมคิดว่ากรมการค้าภายในต้องลงมาตรวจสอบแล้วเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เราทราบคือราคาถูกดีขึ้นเพราะความต้องการจริงๆประชาชนอาจจะยังไม่ได้ต้องการนะแต่หลักเนี่ยมันทำให้การตลาดมันพุ่งขึ้นเองเพราะฉะนั้นรัฐต้องเข้ามากำกับแล้วก็ต้องมาตรวจสอบจริงๆว่าการขึ้นราคาโดยผิดปกติแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้างแน่นอนว่าอาจจะมีคำถามพูดว่าเออเราซื้อรถคันหนึ่ง500,000เราต้องซื้อคาซีทได้สิแต่นั้นมันจะมีออกรถใหม่ใช่ไหมเพราะงั้นพอออกรถใหม่เนี่ยครอบครัวที่มีลูกก็อาจจะต้องมีความจำเป็นจากคนที่ผมรู้จักหลายคนเราก็ซื้อคาซีทมาให้ลูกเขาใช้นะแต่แบบว่าคนทั่วไปคนที่มีรถนานแล้วหรือคนที่เขาอาจจะกำลังซื้อไม่พอเนี่ยเพราะงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมากเพราะงั้นรัฐคุณจะต้องทำอะไรครับเช่นรัฐอาจจะต้องตรวจสอบเลยว่าที่จริงณปัจจุบันคุณต้องการใช้คาซีทเท่าไหร่แล้วก็มีจำนวนคาซีทในตลาดเท่าไหร่นะรัฐจะเข้ามาช่วยสนับสนุนยังไงเช่นเปิดลงทะเบียนออนไลน์หรือทำให้เกิดการนำเข้าหรือลดภาษีลงเพราะว่ายังมีเวลาอยู่120 วันที่รัฐจะต้องเตรียมตัวมากกว่าการออกกฎเกณฑ์มาบังคับแล้วก็บอกว่ารัฐไม่ได้บังคับนะรัฐจะเน้นการตักเตือนแต่ในทางปฏิบัติเราจะทราบได้อย่างไรว่าพนักงานตำรวจจะไม่กลับจะแค่เตือนอย่างเดียวหรือว่าจะมีทางออกให้แต่เขาคืออันนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องให้ความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่สภาองค์กรของที่พวกเราต้องจับตาไปค่ะคุณคงศักดิ์ขาอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนแรกคุณคงศักดิ์ได้เสนอมาว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ตื่นตัวมากเลยเหมือนตอนที่บังคับว่าต้องคาดเข็มขัดนิรภัยต้องสวมหมวกกันน็อกแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงนึงอะค่ะคุณคงศักดิ์คะพอรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเราก็จะตื่นตัวแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีการตรวจสอบไม่มีการบังคับเราก็จะไม่เห็นเด็กๆนั่งคาซีทอีกตรงนี้ค่ะถ้าเราจะวางแผนให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยใช้คาซีทอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กด้วยเนี่ยควรจะทำยังไงบ้างอะคะผมมองไปภาพเหมือนคล้ายๆกับว่าตอนเราเจอปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยใหม่ๆครับตอนรัฐเราไม่ได้ความเข้าใจหรือรัฐเราไม่ได้ให้ทางเลือกทางออกที่ถูกต้องกับผู้บริโภคเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องการหน้ากากอนามัยมากแล้วก็ต้องการของที่ราคาถูกเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปซื้อหน้ากากอนามัยที่เป็นแพ็คๆนะราคาถูกมาใช้แต่งจริงๆเอ๋หน้ากากมันก็อาจจะไม่ได้ป้องกันได้100%หรือไม่ได้ป้องกันมากกว่าหน้ากากที่มีมาตรฐานตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะเพราะงั้นผมคิดว่าเราเองก็ต้องมีทั้งสองส่วนก็คือเรื่องของการให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับผู้บริโภคจริงๆว่าความสำคัญของการใช้คาซีทมันคืออะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าแน่นอนว่าจะมีผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งสิ้นเปลืองแล้วก็รถใกล้ๆขับรถดีแล้วไม่มีอันตรายหรอกสิ่งต่างเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นมาและความสูญเสียขึ้นมาเออมันไม่มีอะไรที่จะมารับผิดชอบได้เพราะฉะนั้นการให้ความรู้ให้การให้ความเข้าใจเขาเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็การส่งเสริมสนับสนุนให้เขาเนี่ยเข้าถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้เห็นทั่วถึงเนี่ยเรื่องที่รัฐต้องลงมือเลยนะรัฐจะมาพูดอย่างเดียวไม่ได้ผมไม่ใช่แค่พนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะออกมากฎหมายลูกหรือออกกฎหมายมากำกับหรือว่ามาบอกว่าจะเตือนอย่างเดียวแต่จริงกรมธนาคารใหม่กระทรวงพาณิชย์หรือแม้แต่ผู้ผลิตต่างๆเนี่ยต้องเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วเพราะว่าเรารอกฎหมายนี้มา20 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยบังคับแล้วแต่ในบ้านเราเนี่ยเราคงรำลนเราคงทำให้เขาเกิดความปลอดภัยด้วยการบังคับไม่ได้ฉะนั้นต้องส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนพวกเขาทุกคนสุดท้ายค่ะคุณคงศักดิ์คะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านหนึ่งมีลูกหลายคนอาจจะมี2 หรือ 3 คนแต่ว่าใช้รถยนต์บางคนก็ใช้รถกระบะแบบนี้ค่ะสำหรับในมุมมองของสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราควรจะมีอะไรมารองรับหรือว่าช่วยเหลือกลุ่มนี้ไหมคะมีแน่นอนครับคืออย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วนะว่าจริงๆเราต้องให้การสนับสนุนเรื่องความรู้หรือองค์ความรู้กับพวกเขาก่อนสิ่งที่ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ก็คือทำให้เขาและทุกคนเข้าถึงอุปกรณ์ป
ความปลอดภัยนี้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมง่ายๆเช่นรัฐอาจจะต้องมีมาตรการเหมือนกับที่อาจารย์หลายท่านบอกมีมาตรการคนละครึ่งกับอุปกรณ์เหล่านี้ไหมให้เขาลงทะเบียนแล้วให้เขามีสิทธิ์ที่จะได้ในราคาที่ถูกแล้วก็สำหรับกรณีครอบครัวไหนเขาต้องไปถ่ายกลับมาลงทะเบียนเป็นข้อมูลต่างๆไว้ว่าจริงๆเขามีความจำเป็นเท่านี้นะแต่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะงั้นรัฐก็อาจจะต้องมีตัวช่วยส่วนช่วยให้กับเขานะแต่ว่าผมคิดว่ามาตรการแบบนี้เนี่ยมันรัฐอาจจะทำเร็วไปเช่นจริงๆรัฐก็ให้ประชาชนเตรียมตัวการเตรียมตัวของประชาชนไม่ใช่ว่าปีเดือนนะหรือ20 วันมันต้องเป็นปีทำให้เขารู้ว่าเขาเองต้องปรับชีวิตแบบไหนนะแล้วก็บอกล่วงหน้าว่าจะบังคับเนี่ยภายใน3 ปี 5 ปีหรือภายในกรอบเวลาเท่านี้เท่านี้เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวแม้แต่รัฐเองก็ต้องเตรียมตัวนะแต่ผู้ผลิตด้วยไม่ใช่ผลักภาระให้กับประชาชนเป็นฝ่ายเล่นเตรียมตัวอย่างนี้ซึ่งนี่ถือว่าเรามองว่ารัฐอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกว่าอาจจะได้นำบทเรียนเหล่านี้เอามาฝากใช้เลยถ้าเราดูกฎหมายบังคับนั่งกระบะหรือกฎหมายไม่ให้นั่งแคปทุกวันนี้รัฐก็ยังบังคับไม่ได้แต่ว่าออกมาบังคับทุกคนแล้วและสุดท้ายรัฐก็ต้องปล่อยใช่ไหมฮะเพราะงั้นเราไม่อยากให้ปัญหาเรื่องภาษีแต่เป็นแบบนั้นเพราะงั้นจริงๆผมคิดว่าเราต้องทบทวนเรื่องนี้แต่เราเรียนดีกันนะเราสนับสนุนการเรื่องการมีอุปกรณ์มาปลอดภัยแล้วก็สนับสนุนเรื่องการมีทางออกให้กับผู้บริโภคครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณคงศักดิ์ชื่นไกรลาศนะคะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาองค์กรของผู้บริโภคที่มาให้ข้อมูลให้แนวคิดกับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณคงศักดิ์คะครับผมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างที่คุณคงศักดิ์ได้บอกไปค่ะว่าตอนนี้เนี่ยการเข้าถึงคาซีทไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าวิธีการต่างๆนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเน้นเรื่องออนไลน์ก็อาจจะไปซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังอาจจะถูกหลอกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคาซีทเป็นสิ่งที่จำเป็นใช่ไหมคะหลายคนมิจฉาชีพอาจจะใช้ช่องทางนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำมาหากินก็ได้นะคะแต่ว่าในมุมมองของความโชคร้ายเราก็ยังเจออีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางมูลนิธิกระจกเงาก็มีการประกาศนะคะว่ามีคาซีทราคาย่อมเยาที่สามารถซื้อได้นะคะที่โครงการของสวนครูองุ่นบอกว่าอยู่ในราคา300-500 บาททำให้หลายคนนะคะสนใจมากๆแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือเป็นร้าน Charity Shop สวนครูองุ่นนะคะเป็นคาซีทที่มีราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพด้วยตอนนี้เนี่ยก็คือว่าจากการที่น้องอ้อมนะคะได้สอบถามกับทางหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุนของมูลนิธิกระจกเงาหลังจากที่แชร์ไปในโซเชียลมีเดียค่ะต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากๆตอนนี้หมดไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยบอกเปิดเผยด้วยว่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะที่ติดต่อเข้ามาขอซื้อคาซีตรงนี้นะคะกับทางโครงการซึ่งทางมูลนิธินะคะเขาก็มีข้อกำหนดค่ะว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถซื้อได้เพียงแค่1 ชิ้นเท่านั้นด้วยนะคะแล้วโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยจะมีอีกไหมสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะมีทุนทรัพย์ค่อนข้างน้อยที่อาจจะมีความจำเป็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะว่าเราจะมีอีกไหมแล้วก็เปิดให้กับคนที่ต้องการนะคะที่จะบริจาคคาซีตรงนี้นะคะว่าจะมีช่องทางไหนนะคะที่นำคาซีนะคะมาให้กับมูลนิธิได้บ้างมาช่วยการส่งต่อความปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะซึ่งอย่างที่คุณคงศักดิ์บอกไปค่ะว่าเรื่องของราคาคาซีนะคะตอนนี้ค่ะกรมการค้าภายในก็เตรียมนะคะที่จะติดตามดูแลให้คาซีเนี่ยเป็น watch list นะคะประจำเดือนพฤษภาคมจะติดตามสถานการณ์ราคาการจำหน่ายอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งหากพบร้านค้านะคะที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรก็จะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะคะพุทธศักราช2542ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งตรงนี้นะคะหากว่าพบนะคะร้านค้าที่ฉวยโอกาสในลักษณะดังกล่าวนะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะที่เบอร์สายด่วนของกรมการค้าภายในนะคะ15
69นะคะหรือว่าติดต่อที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะคะก็มาช่วยกันสอดส่องนะคะความปลอดภัยตรงนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหลานด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาพูดคุยประเด็นนี้กันนะคะกับคุณสิริพรสุขชูศรีค่ะหัวหน้าโครงการศูนย์ครูองุ่นหรือว่าคุณโซเฟียค่ะสวัสดีค่ะคุณโซเฟียคะสวัสดีค่ะโซเฟียจากศูนย์ครัวองุ่นมูลนิธิกระจกเงาค่ะค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนสนใจกับโครงการแล้วก็ร้าน Charity Shop สวนครูองุ่นมากๆเลยถูกต้องไหมคะอ๋อใช่เลยค่ะคือหลังจากที่ข่าวได้ออกไปอะค่ะว่าเราทำเรื่อง Charity Shop ทั้งเรื่องของคาซีทเองหรือว่าของในราคาที่ราคาถูกอะค่ะก็ตอนนี้มีพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเนี่ยเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็ได้ถือว่าได้ผลตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ยังมีสินค้าอยู่ไหมคะคุณโซเฟียเผื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหนกำลังฟังรายการภูมิคุ้มกันอยู่อยากจะไปดูสินค้าหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อค่ะตอนนี้ถ้าในส่วนของคาซีทนะคะเราหมดคลังแล้วค่ะตอนนี้แบบไวมากแต่กำลังขอระดมกลับเข้ามาใหม่ของบริจาคซึ่งไม่มั่นใจว่าจะสามารถบอกผ่านทางนี้ได้ไหมคะว่าแบบถ้าครอบครัวไหนหรือพาร์ทเนอร์บริษัทไหนเนี่ยมีคาซีทหรือว่าที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังคงคุณภาพและยังไม่หมดอายุอย่างเงี้ยค่ะไม่หมดอายุการใช้งานเนี่ยสามารถนำมาบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงาได้นะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้แคมเปญนี้มันจะได้เดินต่อไปให้กับผู้ปกครองที่มีกำลังซื้อในราคาของ Charity เราอะค่ะใช่แต่สำหรับร้าน Charity Shop ในสินค้าราคาถูกเนี่ยยังมีบริการอยู่ค่ะค่ะสำหรับคาซีที่มีการประกาศทาง Facebook ที่ราคา300ถึง500บาทปกติแล้วเนี่ยเป็นราคานี้อยู่แล้วไหมคะคุณโซเฟียคะใช่ค่ะปกติแล้วเป็นราคานี้อยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วเรารับบริจาคมาทำเรื่องนี้มานานแล้วค่ะก็คือมีผู้มีจากไปจากสิ่งของเข้ามาให้กับที่กระจกเงาเราก็มีการคัดแยกของเบื้องต้นนะคะก็จะมีคาซีทมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเด็กหลากหลายเลยแต่มันบังเอิญประจวบเหมาะกับที่พรบการควบคุมการจราจรออกมาค่ะมันก็เลยเป็นกระแสว่าโอเคต้องมีคาซีทประจำรถให้กับเด็กได้นั่งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ขายในราคาที่ต้นทุนสังคมเลยค่ะคือ300ถึง500บาทที่เอื้อมถึงใช่ค่ะที่ผ่านมามีผู้เอามาบริจาคหรือว่ามามอบให้กับมูลนิธิแล้วก็ทางร้าน Charity Shop เยอะไหมคะก่อนหน้าที่จะเป็นกระแสข่าวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะมีมาเรื่อยๆเลยอย่างต่อเนื่องก็เราก็ส่งต่อไปเรื่อยๆคือบางทีเราเองก็ไม่ได้ Charity 100% บางโอกาสเราก็นำไปมอบให้กับเคสที่เราแบบช่วยดูแลเขาอยู่อะค่ะที่มีเด็กอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปบริจาคอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วอะค่ะงานประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางเลยสมมติว่าถ้าตอนนี้ร้านค้าหรือว่าหน่วยงานไหนหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีคาซีทที่ไม่ใช้แล้วอยากจะนำมามอบให้กับทางมูลนิธิกระจกเงาจะต้องทำยังไงเดินทางไปติดต่อยังไงได้บ้างคะคุณโซเฟียสำหรับผู้บริจาคทุกท่านนะคะที่สนใจร่วมแคมเปญนี้นะคะก็คือหาคาซีทนะคะถูกเพื่อความปลอดภัยให้เด็กก็สามารถนำมาบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงาที่วิภาวดี64ก็เปิดทุกวันค่ะเข้ามาได้เลยนำมาบริจาคได้หรือว่าไม่มั่นใจเส้นทางหรือไม่มั่นใจว่าคาซีทที่มีอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงก็สามารถโทรมาสอบถามได้กับเบอร์มูลที่กระจกเงาเลยหรือเพจมูลที่กระจกเงาเราก็มีเจ้าหน้าที่สอบอยู่ตลอดค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้สอบถามได้หรือถ้าอีกช่องทางนึงก็เป็นเพจของสวนครูองุ่นโดยตรงเลยก็ได้ค่ะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเหมือนกันค่ะสำหรับโครงการนี้ยังมีต่อเนื่องยาวไปตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะเรามองระยะไกลว่าถ้ามันเกิดเป็นกระแสวงกว้างแล้วสังคมรับรู้ร่วมมือกันนะคะเราตอนนี้คือเราเริ่มในกรุงเทพก่อนเนื่องจากว่าคาซีทมันจำเป็นที่จะต้องดูลักษณะให้มันเข้ากับรถแต่ละประเภทใช่ไหมคะหรือประเภทการใช้งานอนาคตเนี่ยถ้ามันเกิดการร่วมมือที่ขยายกว้างขึ้นนะคะมันอาจจะมีการส่งต่อไปยังต่างจังหวัดซึ่งมันก็จะเป็นการขยายโอกาสให้กับพี่น้องต่างจังหวัดด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณสิริพรสุขชูศรีนะคะหัวหน้าโครงการศูนย์ครูองุ่นหรือว่าคุณโซเฟียที่มาให้ข้อมูลกับรายการภูมิคุ้มกันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะฝากด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างเลือดของมนุษย์สิ่งที่น่ากังวลต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกนะคะคุณผู้ฟังไมโครพลาสติกเคยได้ยินชื่อกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เราได้รับมาจากการซื้ออาหารซื้อข้าวของเนี่ยมีพลาสติกจำนวนเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติกขวดน้ำดื่มต่างๆหลายคนก็บอกว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้นะพลาสติกเพราะว่าด้านนึงมันก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีประโยชน์แต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยก็มีความกังวลใจกันว่าขยะพลาสติกเนี่ยนะคะกำจัดยากใช่ไหมคะกว่ามันจะย่อยสลายแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมตอนนี้ค่ะมันอาจจะยิ่งสร้างความกังวลเพิ่มมากขึ้นจากงานวิจัยที่เขาบอกว่าตรวจพบไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เป็นครั้งแรกในโลกแสดงว่าปัญหานี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าไมโครพลาสติกมันไปอยู่ในเลือดมนุษย์ได้อย่างไรแล้วเราจะมาดูกันซิว่ามีโอกาสไหมที่เราจะลดการใช้พลาสติกหรือว่าเลิกใช้ไปเลยนะคะเพื่อมนุษย์เราจะได้บริโภคอย่างปลอดภัยนั่นเองต้องมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะทุกวันนี้เนี่ยเราใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปซื้ออาหารเช่นแกงถุงเราก็ต้องรับถุงพลาสติกมาใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มจะเป็นแก้วกาแฟที่เราไปซื้อตามร้านต่างๆกล่องพลาสติกตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้พลาสติกค่ะอาจารย์แต่ว่างานวิจัยที่บอกว่าตรวจพบไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์นี่มีงานวิจัยจากที่ไหนคะอาจารย์แล้ววิธีวิจัยเขาทำยังไงคะอาจารย์เป็นงานวิจัยของทางเนเธอร์แลนด์เขานะเขามีทีมของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาตีพิมพ์บทความเรื่องแปลเป็นภาษาไทยว่าการค้นพบและการหาปริมาณมลพิษที่เป็นอนุภาคพลาสติกในเลือดมนุษย์ตีพิมพ์ในวารสาร Environment International ปี2022นะฮะเขารายงานการพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างเลือดของมนุษย์เป็นครั้งแรกไมโครพลาสติกคืออะไรไมโครพลาสติกเนี่ยโดยทั่วไปหมายถึงเศษพลาสติกเล็กๆที่มันแตกหักมาเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำกว่า5มิลลิเมตรอันนี้เป็นแตกเองตามธรรมชาติคือมันมีความร้อนมีแดดมีอะไรพลาสติกเห็นไหมมีพลาสติกบางอย่างเนี่ยเป็นถุงเนี่ยเราเก็บไปแป๊บเดียวมันสลายไปย่อยไปเลยเล็กๆมันจะกรอบไปเลยอันนั้นคือไมโครอันนั้นคือไมโครพลาสติกนะถุงหูหิ้วหรือกล่องพลาสติกหรือแม้แต่ไม้แขวนพลาสติกอันนี้ก็เป็นไมโครพลาสติกเหรอคะอาจารย์พอมันเล็กลงไปมันก็เป็นไมโครพลาสติกหมดอันนี้แล้วพอมันลงสิ่งแวดล้อมไปมันเข้าไปอยู่ในพืชในสัตว์อันนี้เป็นทางหนึ่งนะฮะอีกอันนึงคือไมโครพลาสติกที่เขาผลิตให้เล็กๆสำหรับใช้ในเครื่องสำอางเม็ดบีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่เอามาสครับหน้าตอนเช้าๆแล้วก็ล้างลงไปในท่อลงสิ่งแวดล้อมไปอันนี้ผู้ชายไม่ได้ทำผู้หญิงทำอุ้ยของผู้ชายก็มีนะอาจารย์งั้นก็ช่างมีผู้ชายทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาสติกพวกนี้ลงสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าไปอยู่ในวงโซ่อาหารได้อันนั้นไม่เท่าไหร่ไอ้ที่เท่าไหร่ก็คือประเภทขวดน้ำแก้วกาแฟซึ่งพลาสติกพวกนี้เวลาเขาผลิตเนี่ยผลิตแล้วเขาไม่ได้ล้างให้เรานะเขาก็ส่งมาตามร้านร้านก็ใส่กาแฟใส่อะไรให้เรากินใส่น้ำให้เรากินไม่ล้างเสียเวลาล้างไม่ได้ล้างก็เสียวุ่นวายเลยเพราะฉะนั้นไอ้อันเนี้ยเป็นโอกาสที่จะเกิดได้เราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่ต้องรับแบบนี้ถ้าเราดื่มน้ำจากขวดพลาสติกคนที่ทำงานนอกบ้านเนี่ยจำเป็นต้องเสี่ยงแต่อย่างผมเนี่ยผมอยู่บ้านประจำใช่ไหมไม่ค่อยได้ไปไหนผมก็ใช้แก้วน้ำใช้จานกระเบื้องใช้อะไรของผมไม่เกี่ยวกับพลาสติกเท่าไหร่น้อยมากนะฮะ
สรุปแล้วก็คือไมโครพลาสติกก็คือไอ้ตัวพลาสติกแต่ละชนิดนั่นแหละถ้ามันแตกหักเสียหายมันเป็นขนาดเล็กๆย่อยสลายออกมาเนี่ยคือมันเป็นไมโครพลาสติกที่สามารถที่จะลงสู่สิ่งแวดล้อมแล้วถ้าเกิดว่าสัตว์ในสิ่งแวดล้อมมันกินเข้าไปก็มีโอกาสสะสมในตัวสัตว์ด้วยใช่ไหมอาจารย์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะคือบางทีกินพลาสติกไปชิ้นๆก็ตายถ้าไม่ตายในพลาสติกเป็นชิ้นก็ตายด้วยไมโครพลาสติกก็ได้ถ้ามันเข้าไปเยอะๆเพราะว่าอย่างงานวิจัยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเอาอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่นะสุขภาพดีเลย22คนมาเนี่ยแล้วเขาก็มาวิเคราะห์ว่ามีไมโครพลาสติกเล็กๆประมาณ 0.0007 มิลลิเมตรซึ่งถ้าให้หน่วยมันใหญ่ขึ้นก็เป็น700นาโนเมตรนาโนเมตรนี่นาโนนี่แปลว่า9 700นาโนเมตรก็คือ700คูณด้วย10ยกกำลังลบ9เมตรคือเล็กมากเขาพบว่าตัวอย่างเนี่ย17ตัวอย่างหรือ180เนี่ยมีไมโครพลาสติกปนอยู่ในเลือดครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกเพชรขวดเพชรเนี่ยคือมักจะใช้ทำขวดน้ำดื่มใช่ไหมคะอาจารย์ขวดน้ำดื่มใสๆนะไม่ใช่ขวดขุ่นเป็นขวดใสใส่น้ำมันพืชใส่น้ำอัดลมพวกนี้เป็นเพชรแล้วเขาบอกว่า1ใน3ของตัวอย่างมีพลาสติกชนิดที่ใช้ทำกล่องบรรจุอาหารกล่องใสๆใส่แซนด์วิชอะไรพวกนี้นะฮะแล้ว1ใน4เป็นพลาสติกแบบเดียวกับที่ใช้ทำถุงพลาสติกร้อนพวกถุงร้อนถุงแกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแหละฮะสรุปแล้วง่ายๆเนี่ยถ้าใครต้องซื้ออาหารจากข้างนอกเนี่ยเราเจอแน่นะเจอมากเจอน้อยก็แล้วแต่บุญกรรม คือพลาสติกเนี่ยเวลาเขาผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะเป็นภาชนะสำเร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเศษเล็กๆติดอยู่ได้นะเป็นไปได้เลยเพราะว่ามันโอกาสจะเกิดมันมีนะฮะอาจารย์แล้วงานวิจัยเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าตัวไมโครพลาสติกเนี่ยค่ะมันเข้าสู่เลือดของมนุษย์ได้ยังไงคือความที่เขาเล็กมากเนี่ยนะแล้วพลาสติกเนี่ยไม่ละลายน้ำแต่ว่าละลายได้ดีพอสมควรในไขมันนะเพราะว่าเขาเป็นสารอินทรีย์ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะซึมผ่านทางเดินอาหารแล้วเข้าไปลำไส้เล็กเนี่ยเข้าไปถึงกระแสเลือดแล้วก็กระจายไปทั่วตัวเราเนี่ยเป็นไปได้ซึ่งการวิจัยของเขาเนี่ยแสดงว่าไปแล้วเป็นไปได้คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเข้าใจว่ามันใหญ่มันคงไม่ซึมผ่านหรอกนะมันก็คงแค่กลืนเข้าไปแล้วก็ออกไปกับอุจจาระเพราะว่าเคยมีงานวิจัยเรื่องหนึ่งในวารสาร Science of the Total Environment ปี2021เขามีบทความแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าคุณคือสิ่งที่คุณกินไมโครพลาสติกในอุจจาระของชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในปักกิ่งนะเป็นงานวิจัยของคนจีนนะฮะเขาไปศึกษานักศึกษาเนี่ยสุขภาพดี26คนอายุ18ถึง25จากมหาวิทยาลัยกีฬาปักกิ่งเขาก็ให้ตอบแบบสอบถามแล้วว่าตั้งแต่24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคม2019เนี่ยกินอะไรบ้างแล้วดื่มน้ำไปตามสบายเลยนะไม่ต้องไปกังวลจากนั้นวันที่8พฤษภาคมเนี่ยเขาเก็บตัวอย่างอุจจาระที่ถ่ายออกมานะเก็บเสร็จแล้วเขาก็ไปย่อยให้มันตัวเนื้ออุจจาระนี่หายไปแล้วเขาก็ไปวิเคราะห์ปริมาณพลาสติกในอุจจาระปรากฏว่าเขาก็พบว่ามีพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนในอุจจาระเนี่ยค่อนข้างเยอะที่สุดไอ้โพลีโพรพิลีนเนี่ยมันก็เป็นเราใช้เยอะมากพูดไม่ถูกเลยว่าใส่อะไรบ้างนะคือมันใส่ทั้งนั้นเลยนะนะฮะเพราะมันเป็นเอาไปใช้ทำถุงร้อนก็ได้นะฮะชนิดใสเลยนะหรือว่าเอาไปทำเป็นจานชามถ้วยสำหรับใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยกกึ่งสำเร็จรูปชนิดที่เราเติมน้ำร้อนลงไปนะหรือว่าเอาไปใส่น้ำแล้วเข้าไมโครเวฟไอ้นี่พวกนี้เป็นโพลีโพรพิลีนทั้งนั้นอ่ะค่ะมันเป็นพลาสติกที่ทนร้อนได้ดีพอสมควรคือพอเขาบอกว่าพลาสติกเนี้ยทนร้อนสามารถที่จะเอาไปอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟได้คนก็เลยมั่นใจไงว่าพลาสติกก็คงไม่ละลายมากับอาหารหรอกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันไม่ละลายไงมันเป็นเศษติดอยู่พลาสติกพวกเนี้ยนะกินเข้าไปแล้วอยู่ในเลือดแล้วเนี่ยมันทำลายทิ้งยากเพราะว่ามันเป็นสารที่คือสภาพมันเนี่ยคือร่างกายจะใช้เอนไซม์ในตับเนี่ยทำลายเนี่ยผมว่าลำบากเพราะว่าตัวใหญ่นะเป็นโมเลกุลใหญ่แล้วก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้มันออกมาจากคือในกระบวนการศึกษาของเราเนี่ยเรารู้ว่ายาหรือว่าสารพิษหลายๆตัวมันเล็กๆเนี่ยเราสามารถกำจัดทิ้งโดยการเปลี่ยนแปลงให้มันละลายน้ำมากขึ้นได้แต่พลาสติกเนี่ยไมโครพลาสติกเนี่ยมันดูเล็กอะนะแต่ในทัศนะจริงๆของทางเคมีตัวมันใหญ่มากเพราะมันเป็นโพลิเมอร์ก็คือมันแล้วมันก็อาจจะอยู่ในร่างกายเราไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนสารอาหารหรือสารอื่นๆที่มันอาจจะถูกทำให้ละลายแล้วก็ขับออกมาได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือสารพิษเช่นอะฟลาทอกซินเนี่ยถ้าไม่มากเนี่ยนะตับจะจัดการทิ้งได้แต่ผมมองไอ้ไมโครพลาสติกเนี่ยมัน
นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะใช้ระบบอะไรทำลายมันเพราะฉะนั้นมันคงสะสมอยู่ในเลือดไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีกหน่อยเราอาจจะวัดความแก่ของคนด้วยการวัดไมโครพลาสติกในเลือดก็ได้อาจารย์แล้วมันให้ความหมายต่างกันไหมอย่างงานวิจัยที่บอกว่าพบไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์กับงานวิจัยที่บอกว่าพบไมโครพลาสติกในอุจจาระของมนุษย์เนี่ยค่ะอาจารย์คือพบในอุจจาระเนี่ยเพราะเขาคิดว่ามันไม่เข้าเลือดเขาดูอุจจาระอย่างเดียวแต่ว่าอันที่เขาสงสัยเนี่ยเขาเลยไปดูในเลือดที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาดูในเลือดเนี่ยแล้วไปเจอว่ามันมีจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเปิดสกัดใหม่ของการที่คิดว่าไมโครพลาสติกเนี่ยจริงๆมันไม่น่าจะมีปัญหานะถึงจะอยู่ในเลือดนะแต่ที่น่ากังวลคือว่าไมโครพลาสติกเนี่ยมันมักจะเป็นที่เกาะของสารพิษอื่นๆเข้าไปด้วยค่ะแล้วงานวิจัยเขาบอกไหมคะว่ากลุ่มผู้ที่ถูกเก็บตัวอย่างเหล่านั้นเนี่ยมีผลกระทบอะไรไหมที่เจอไมโครพลาสติกตกค้างในเลือดนะคะพอไม่เขาเลือกอาสาสมัครที่แข็งแรงมาอนาคตคงต้องทำอาสาสมัครที่ไม่แข็งแรงด้วยมั้งหรือว่าอาจจะทำเด็กหรือว่าทำในคนแก่อะไรพวกเนี้ยคือต้องแยกกลุ่มอาสาสมัครออกไปแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงถ้าทำในคนสูงอายุเนี่ยนะเราในช่วงชีวิตผมเนี่ยพอเริ่มเป็นหนุ่มเนี่ยผมเห็นว่าพลาสติกเนี่ยใช้เยอะแล้วขึ้นนะสมัยเด็กๆเนี่ยใช้น้อยสมัยเด็กๆตอนที่ดิฉันเป็นเด็กก็เหมือนกันนะคะด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสที่จะได้ใช้ถุงพลาสติกน้อยมากถ้าใครได้ถุงพลาสติกกลับมาบ้านเนี่ยต้องเก็บไว้เอาไว้ใช้ต่อหรือเอาไว้ใส่ของอย่างอื่นต่อแต่เมื่อโตขึ้นทุกวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ยอมรับเลยว่าถุงพลาสติกเต็มบ้านเลยไม่จำเป็นต้องเก็บได้รับถุงมาก็เอาใส่ขยะในวันต่อไปไม่ต้องพับเก็บไม่ต้องอะไรเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ซึ่งแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะกังวลอะไรไหมเพราะว่าอย่างดิฉันเนี่ยพอรู้ว่างานวิจัยว่าเขาพบไมโครพลาสติกในเลือดเนี่ยตัวเองก็กังวลว่าสิ่งที่ตัวเองใช้บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวันเช่นกินกาแฟเย็นทุกวันอย่างเงี้ยแล้วร้านเนี่ยก็มักจะต้องใช้แก้วพลาสติกของทางร้านใส่กาแฟให้เราเพราะว่าเขาขายด้วยการนับจำนวนแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างเงี้ยเราจะต้องลดยังไงหรือควรจะต้องปรับวิถีชีวิตยังไงเพื่อลดผลกระทบไม่ให้ไมโครพลาสติกตกค้างในเลือดมากที่สุดหาอาจารย์คือถ้าสะดวกเนี่ยนะเอาภาชนะไปเองนะฮะเราสมมติเราจะไปซื้อกาแฟไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราเอาแก้วไปในขณะที่แก้วเนี่ยเท่ากับของเขาเนี่ยนะแล้วบอกว่าเป็นแค่แก้วนั้นไม่ต้องลดราคาให้เราเอาใส่แก้วเรานี่แหละแต่บางร้านก็น่าจะยินดีแต่บางร้านไม่รับแก้วที่เอาไปใส่เองเพราะว่าทางร้านเขานับจำนวนแก้วที่ขายต่อวันอาจารย์ยังไงอย่างนั้นก็บอกว่าเอาแก้วมาแล้วก็แยกใส่ให้เราไม่รู้จะทำได้ไหมมันจะยุ่งยากวุ่นวายคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่ามันจะต้องหาทางลดอะตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีใครคิดถึงเรื่องนี้นะคือเดิมเนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่เข้าเลือดนะในทฤษฎีเนี่ยมันไม่ควรจะเข้าเลือดแต่ปรากฏว่ามันเข้าไปในเลือดได้แสดงว่าต้องมีช่องทางพิเศษให้มันเข้าไปได้แล้วล่ะมันไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่กังวลเนี่ยนะก็หาทางลดใช้การใช้ภาชนะเอานะหรือว่าทำอาหารเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้พลาสติกใช่ไหมแล้วไปใช้จานกระเบื้องไปหรือใช้แก้วไปนะฮะส่วนถ้าใครที่คิดว่าไม่เป็นไรชีวิตนี้ก็คงอยู่ไม่ถึงร้อยก็ตามสบายฮะอาจารย์แล้วตอนนี้มันมีขวดอย่างเช่นขวดน้ำจิ้มขวดน้ำซอสอะไรต่างๆเมื่อก่อนเป็นขวดแก้วอะตอนนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นขวดพลาสติกแล้วเนี่ยเราจะบอกผู้ประกอบการยังไงดีเขาไม่สนใจหรอกฮะเพราะว่าเขาลดต้นทุนได้ขวดแก้วมันถูกกว่านั่นน่ะสิอาจารย์แล้วอย่างนี้คือถ้าอยากจะทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลาสติกมีราคาถูกเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจะได้ลดต้นทุนตรงนี้ด้วยเนี่ยเราควรจะส่งเสียงให้ใครดีอาจารย์มองไม่เห็นใครที่จะฟังนะ ในประเทศนี้ผมไม่เห็นใครจะรับฟังเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็ต้องช่วยกันส่งเสียงใช่ไหมคะว่าถ้ามันมีผลกระทบกับร่างกายแล้วเนี่ยเราก็ควรจะลดการใช้พลาสติกให้เหลือน้อยที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์คือคงต้องรอางานวิจัยสักชิ้นหนึ่งนะที่พบว่ามันมีผลนะฮะว่าร่างกายเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าไมโครพลาสติกในเลือดเนี่ยมันเป็นสาเหตุนะตราบใดที่ยังไม่มีงานวิจัยออกมาเนี่ยเราก็คงต้องอยู่บนความเสี่ยงคือชีวิตเราต้องอยู่บนความเสี่ยงในทางพิวิทยาแล้วเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะพยายามกำหนดลดปัจจัยได้ก็ลดนะฮะอย่างบางคนเนี่ยถ้าตอนนี้ทำงานอยู่ที่บ้านนะ work from home เนี่ยก็เป็นแค่พลาสติกก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดโควิดระบาดในวงที่น้อยลงเนี่ยคนก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตเกือบปกติแล้วอาจารย์ตอนนี้รถราก็ติดน้ำมันก็แพงค่าไฟก็ขึ้นราคาอาหารก็ปรับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์น่าจะกลับมาวงจรเดิมหรือเปล่าสำหรับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกคือเราต้องหาทางถ้าเราจะช่วยตัวเองเนี่ยมันต้องลดการใช้ให้ได้เช่น
ทำอาหารไปกินเองทำแซนด์วิชไปกินเองอะไรเงี้ยนะก็ใส่กล่องพลาสติกอย่างชนิดที่เป็นหนาๆโพลีโพรพิลีนแบบไฮเดนซิตี้อะไรพวกเนี้ยนะคือมันมีกล่องพลาสติกแบบชนิดที่ว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วเราล้างได้นี่ใช่ไหมพวกเนี้ยน่าจะปลอดภัยแล้วก็เอาอาหารใส่ได้แต่ตอนนี้อย่างงานวิจัยที่เขาออกมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันเป็นพวกแบบชนิดที่ว่าผลิตมาแล้วก็ใส่อาหารแล้วกินแล้วก็โยนทิ้งเนี่ยพวกนี้แหละจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดไมโครพลาสติกที่เข้าไปในเลือดได้ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณและทีมงานขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast